ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องอานิสงส์การบูชาพระกสิทธิคันโพธิสัตว์มาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระอาจารย์วิศวพัฒน์ได้แปลอานิสงส์ของการสักการะพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์จากพระสูตรกสิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรไว้ดังนี้หากผู้ใดปั้นหรือวาดรูปพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์แล้วน้อมเป็นที่พึ่งเคารพสักการะและมองด้วยความเลื่อมใสสดุดีและระลึกถึงด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจหรือสวดท่องนามของพระโพธิสัตว์หรือบูชาด้วยของหอมเทียนน้ำมันประทีปผลไม้อาภรณ์เงินทองสิ่งมีค่าด้วยจิตศรัทธาจนถึงมีจิตน้อมพระโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งเป็นเวลาชั่วลัดนิ้วมือครั้งเดียวได้แลมองครั้งหนึ่งแล้วกราบลงหนึ่งครั้งได้สรรเสริญและถวายความเคารพต่อพระสูตรของพระกสิทธิคันเพียงครั้งเดียวต่อเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วสวดกสิทธิคันสูตรด้วยเสียงที่ดังจะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ตกอบายภูมิจะไปเกิดบนดาวดึงเทวโลก100ชาติ 2. บาปกรรมมาหลายสิ้นสามารถล่วงพ้นวิบากกรรมไป30กับ 3. เสวยทิพยสุขบนเทวโลกไปเกิดบนเทวโลกนานแสนโกฏกับหากเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นพระราชาสามารถระลึกชาติได้ 4. หลุดพ้นจากอบายภูมิผู้ที่สร้างกรรมชั่วต่างๆเมื่อสำนึกผิดไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วน้อมพระกสิทธิคันเป็นที่พึ่งจะรอดพ้นจากอบายภูมิ 5. ไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงหากสตรีใดเบื่อนายกายของสตรีเมื่อสิ้นชาตินี้แล้วผ่านไปอีกแสนหมื่นกับก็จะไม่ต้องมีกายเป็นหญิงอีก 6. มีรูปลักษณ์บริบูรณ์หากสตรีใดเบื่อนายรังเกียจกายของสตรีอัปลักษณ์เต็มไปด้วยโรคเกิดใหม่จะมีรูปกายที่สวยงามไม่บกพร่องหรือเกิดเป็นขัตติยนารีนานนับสิบล้านกับ 7. ยากจนได้ร่ำรวยหากผู้ยากจนข้นแขนต่ำต้อยเป็นทาสได้สำนึกผิดต่อบาปในอดีตของตนในสิบล้านกับจะเกิดตระกูลสูงไม่ตกอบาย 8.ปรามาสรับกรรมหนักหากคนชั่วเทพร้ายได้เห็นผู้กราบไหว้ภาวนาน้อมพระกสิทธิคันเป็นที่พึ่งแล้วหัวเราะดูแคลนว่าไร้ซึ่งบุญกุศลแม้เพียงครั้งเดียวบุคคลเหล่านั้นแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วถึง 1,000 พระองค์กรรมจากการปรามาสก็ยังไม่สิ้นต้องรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสในอเวจีมหานรก9. ได้เห็นแลได้สดับรับกุศลหากได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือได้ยินพระนามหรือชื่อพระธรรมสูตรในชาติปัจจุบันจะได้ผาสุกร่มเย็นในอนาคตแสนหมื่นชาติจะเกิดในตระกูลสูงมีความสุขสมหวังตลอดไป 10. อ่านท่องพระธรรมดับเคราะห์หากผู้สาธยายพระกสิทธิคันสูตร1จบทุกวันที่1 8 14 15 18 23 24 28 29 30ตามปฏิทินจันทรคติในรัศมีรอยโยชน์ประมาณ160กิโลเมตรจะไล่เคราะห์ภัยในบ้านเรือนจะปราศจากโรคร้ายทรัพย์สินอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกคนในครอบครัวไกลจากอบาย 11. เทพคุ้มครองให้ปลอดภัยเทพเจ้าจำนวนแสนองค์
จะดูแลตลอดทิวาราตรีไม่ให้สิ่งอัปมงคลโรคร้ายเข้ามาสู่บ้านเรือน 12. เดินป่าออกทะเลมีเทพรักษาหากก่อนเดินทางไปในที่อันตรายได้ภาวนาถึงพระกสิทธิคัน 10,000 จบบรรดาเจ้าที่และเทพเจ้าในทุกแห่งที่ผ่านไปจะคุ้มครองให้เป็นสุขสัตว์ร้ายไม่ทำอันตราย 13. เทพบันดาลให้ปัจจัย 4 อุดมหากภาวนานามของพระกสิทธิคันวันละ 1,000 จบครบ 1,000 วันพระโพธิสัตว์จะบัญชาให้เจ้าที่และเทพเจ้าตามคุ้มครองผู้นั้นให้อุดมสมบูรณ์ไร้โรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตสุดท้ายจะได้รับพยากรณ์มรรคผลจากพระโพธิสัตว์ 14. ผู้เกิดใหม่ซึ่งวิบากบุญเพิ่มพูนบรรดาผู้ที่คลอดบุตรใหม่ๆหากสวดพระกสิทธิคันสูงหรือภาวนานามพระกสิทธิคันครบ 10,000 จบวิบากกรรมเก่าของทารกแรกคลอดจะดับสิ้นทารกจะเลี้ยงง่ายไม่มีโรคเพิ่มพูนบุญวาสนา 15.ฉลาดหลักแหลมหากมีจิตอ่านท่องพระธรรมแต่เพราะวิบากกรรมมาปิดกั้นให้ไม่เข้าใจจดจำไม่ได้ให้อธิษฐานจิตด้วยการตั้งน้ำสะอาดหนึ่งแก้วไว้ที่หน้ารูปพระกสิทธิคันเป็นเวลา1วัน1คืนแล้วค่อยเชิญขึ้นมาดื่มจากนั้นให้มีศีล5บริสุทธิ์งดเว้นผักกลิ่นฉุนทั้ง5ผ่านไป7หรือ21วันจะฝันเห็นพระโพธิสัตว์มาในรูปกายต่างๆอภิเษกให้ที่ศีรษะเมื่อตื่นขึ้นมาจะเฉลียวฉลาดจดจำพระธรรมได้ไม่ลืมเลือน 16. ญาติมิตรในอบายได้รอดผลหากฝันเห็นพูดผีมาร้องไห้หรือหลอกหลอนก็เป็นเพราะญาติมิตรในอดีตยังตกอยู่ในอบายภูมิให้สวดกสิทธิคันสูตร3จบหรือ7จบญาติมิตรนั้นจะได้หลุดพ้นจากอบายภูมิ 17. ได้พบญาติที่สิ้นไปแล้วหากผู้ใดเสียบุพการีญาติมิตรเมื่อเยาว์วัยเติบโตจึงระลึกถึงให้เคารพบูชาพระกสิทธิคันผ่านไป 1-7 วันญาติมิตรที่ตกอบายจะได้หลุดพ้นใน21วันให้มีจิตตั้งมั่นภาวนานามพระกสิทธิคันจนครบ 10,000 จบพระโพธิสัตว์จะบอกว่าญาติมิตรไปเกิดอยู่พบภูมิใดบ้างก็พระโพธิสัตว์จะพาไปพบในความฝัน 18. หายจากการไข้ป่วยเรื้อรังหากมีผู้ล้มหมอนนอนเสื่อเป็นเวลานานจะอยู่หรือจะไปก็ยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยนั้นบางครั้งก็ฝันเห็นญาติมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วมาเรียกหรือเป็นผู้ที่จะตายก็ไม่ไปจะรักษาก็ไม่หายให้บุตรหลานญาติมิตรสวดกสิทธิคันสูตรหน้าพระพุทธปฏิมา1เล่มผู้ป่วยนั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะได้พ้นจากกรรมหนักทุกแห่งที่ไปเกิดใหม่จะระลึกชาติได้ 19. หายจากโรคร้ายผู้ที่เป็นโรคเมื่อได้รู้ว่าญาติมิตรได้นำทรัพย์สมบัติของตนไปวาดปั้นหล่อรูปของพระกสิทธิคันผู้ป่วยนั้นหากเจ็บป่วยเพราะวิบากกรรมวิบากนั้นก็จะสิ้นไปมีอายุยืนยาวหากผู้ป่วยนั้นได้สิ้นชีพลงเพราะกรรมเก่าจะต้องตกอบายภูมิด้วยอาศัยกุศลนี้จะได้ไปเกิดบนโลกสวรรค์ 20. ไกลจากเคราะห์ภัยผู้ที่ยากจนข้นแขนมีโรคและเคราะห์มาแน่นอนหลับก็ไม่เป็นสุขพึงภาวนานามพระกสิทธิคันโพธิสัตว์หมื่นจบทุกสิ่งจะอุดมสมบูรณ์สมปรารถนา 21. ภาวนาพระพุทธองค์ดับบาปเวรผู้ใกล้จะสิ้นชีพหากอดีตได้ทำบาปเอาไว้จะต้องตกอบายภูมิหากญาติมิตรสวดพระสูตรหรือพระนามพระโพธิสัตว์ออกเสียงให้ผู้นั้นได้ยินชัดเจนก็จะรอดพ้นจากอบายได้แล้วไปเกิดยังสุคติผู้มีชีวิตก็ได้รับบุญกุศลยิ่งใหญ่ 22. ไกลสิ้นชีพได้ยินนามได้พ้นอบายผู้จะสิ้นชีพหากได้ยินพระนามพระกสิทธิคันเพียงครั้งเดียวก็
ก็จะไม่ต้องตกอบายภูมิ3ตลอดไป23ผู้ไกลสิ้นเลอะเลือนญาติมิตรต้องบูชาผู้ไกลสิ้นชีวิตสติย่อมเลอะเลือนไม่อาจแยกดีชั่วไม่ได้เห็นไม่ได้ยินญาติมิตรจะต้องบูชาพระรัตนตรัยครั้งใหญ่ขมากรรมแทนผู้สิ้นชีพจึงจะช่วยให้พ้นจากอบายไปสู่สุคติ24อานิสงส์ของผู้อยู่และผู้ลาลับพระธรณีเทพได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีรูปวาดหรือรูปเคารพหรือพระสูตรของพระกสิทธิคันในบ้านเรือนจะได้อานิสงส์คือ 1. ที่ดินเจริญงอกงามดี 2. บ้านเรือนผาสุก 3. ผู้สิ้นแล้วเกิดอย่างสวัสดิ์ 4. ผู้ยังอยู่มีอายุยืน 5. สิ่งที่หวังได้สมใจ 6. พ้นภัยจากน้ำและไฟ 7. เรื่องร้ายมาลายสุข 8. ไม่ฝันร้าย 9. สัญจรทุกที่เทพคุ้มครอง 10. ได้พบเหตุที่ดีงาม 25. ได้ก้าวพ้นภพสามหากมีจิตปรารถนาจะโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากภพสามกามภพรูปภพอรูปภพปรารถนาบำเพ็ญโพธิจริยาก็จะได้สมปรารถนา 26. ทุกสิ่งสมดังมโนจินหากในปัจจุบันชาตินี้มีความหวังแสนหมื่นโกฏอย่างก็จะได้สมปรารถนา 27. ปณิธานไม่สิ้นสุดการโปรดสัตว์ของพระมัญชุสีพระสมันตภัทรพระอวโลกิเตศวรพระเมตตรัยยังมีวันสิ้นสุดแต่ปณิธานพระกสิทธิคันธ์ที่ประกาศปณิธานว่าจะโปรดสัตว์ทั้ง6ภูมิไปอีกจำนวนหลายกับเท่ากับเม็ดทรายในคงคานาทีไม่มีที่สิ้นสุด 28. บุญกุศลไม่มีประมาณได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370